ผมจะพามาดูสิ่งนี้นะคะสิ่งที่เรียกว่ารัก พี่น้องจะบังเบิกพี่ข่อยก็จะมาดกจึงสี่พี่น้องดกอักหยากอุกหยวกอุกหลวกอักหลากจะบังซ่อนสองซ่อนสามบักพี่ข่อยพี่น้องจะบังจ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะบักสตรอเบอรี่บักสตรอเบอรี่ก็จะมาเป็นหน่วยอยู่อันนี้มันจะเดือนอะไรนะมันจะเดือนtake this one หอม the small one is very nice สวัสดีพี่น้องตอนรับสู่สารวิสาวันนี้ไม่ได้ไปเก็บผลไม้นะแต่จะพาไปเก็บผลไม้ที่บ้านไม่จะได้ด้วยนะพ่อมือเจ้าสบายดีกันบ่ค่อยก็นะเรื่อยๆน้องจ๋าวันนี้ไม่ได้ไปสวนคิดถึงพี่น้องทำอะไรกันอยู่เนาะที่บ้านเป็นยังไงบ้างสถานการณ์โรคระบาดที่นี่ก็ไม่ใส่หน้ากากแล้วก็มันจะมีฝีดาษอะไรนั่นแหละแต่ว่าเราไม่พูดดีกว่ามาดูมาชมสวนดอกไม้ของเหล่าบรรดา อันบักเชอร์รี่บักสตรอเบอรี่ไหมมันยังเป็นหน่วยอยู่ไหมพี่น้องคอยว่าเอ้าทำไมนะดูดอก what name of the flower นะลีเลนเล่เหรออะไรอะเวียมดอกไม้ชื่อว่าอะไรเนี่ยไฮเดรนเยียหรอดอกไม้สวยๆเจลาเรียมนะฮะเจลาเรียมสวยๆพี่น้อง This is the hanging geranium hanging geranium เป็นออสเตรียเจลาเรียมนะฮะแต่วันนี้ไม่ได้พามาดูเจลาเรียมด้วยพี่น้องเด้อเนี่ยวันนี้จะพามาเบิ่งอันแนวนี้อ่ะไหนๆก็เก็บแล้วก็เก็บต่อให้มันหมดโอ้แต่มันเก็บบ่ทันมันแห้งหมดแล้วนี่คุณหอยต้องแต่งเต็มไปหมดเลยพี่น้องมาปลูกทิ้งไว้เนาะแล้วก็ใส่ปุ๋ยน้ำหมักนะพี่น้องเห็นไหมเนี่ยดูสิอุ้ยโลนมาจ้ะเนี่ยมันหอยอองหลงเองแหล่งนี่เต็มเลยน่ะดูดิพี่น้องน่ารักมากเลยนะ ไม่อยากสิเบาไม่อยากสิพากเดี๋ยวพี่น้องมาซิมแล้วจะลองซิมให้ดูมันจะมีความกลิ่นของความหอมแบบว่าหอมมันก็ลูกอมน่ะเรากินแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าคิดถึงสมัยตอนเป็นเด็กเนาะแต่ว่ามันเป็นเหมือนลูกอมน่ะดูสิพี่น้องเขาก็เริ่มจะไปแล้วล่ะเพราะว่ามันจะที่จริงมันน่าจะอร่อยมันน่าจะออกลูกได้ถึงฤดูร้อนนะหมดฤดูร้อนนี่จ้ะแล้วเราจะมาซิมให้ดูนี่เขาก็เริ่มจะไปแล้วล่ะน่าจะมาชิมดูเนาะนี่จ้ะบักสตรอเบอรี่ก็จะมาเป็นหน่วยอยู่อันนี้มันจะเดือนอะไรนะมันจะเดือนสิงหาแล้วนะพี่น้องจ๋าเนี่ยขอสิพาเจ้าเก็บบักสตรอเบอรี่ Wim can you bring small plate สิ small glass plate เก็บบักสตรอเบอรี่ปลาพี่น้องไม่ได้จ้ะSmall glass plate, please. I'm gonna put my strawberry inside. โอ้ยมาเก็บอันหน่อยเถอะยังงาบไหมพี่น้องเพื่อนข่อยกับซิมิแต่ดอกไม้เลยนะเห็นบ่ดอกไม้เนี่ยยังงามปลูกหลายพี่น้องจะเบิ่งดอกไม้เก็บบักสตรอเบอรี่ป่ากันก่อนอันนี้ก็คือบักสตรอเบอรี่ป่านะท่านผู้ชมจะเป็นลูกยาวๆแบบนี้นะแต่ว่าหวานหอมเหมือนกับอะไรอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเก็บแล้วก็จะกินให้ดูเห็นปะพี่น้องมีความสุขหลายแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นไม่ได้มีแค่นั้นนะฮะจะมีอย่างอื่นพี่น้องจะบังมันหอยตองแต่งจะมีอย่างอื่นแล้วก็จะเก็บสตรอเบอรี่โอ้ลูกสวยลูกแดงฉ่ำน่าทานมากท่านผู้ชมต้องเก็บแบบนี้นะฮะพี่น้องจะเป็นนู่นนี่หน่อยนี่คือแดงดีแท้มีอีกบอไปนะมีอีกเหลืออยู่มันเป็นหน่วยว่าที่นี่หน่วยเบลเลอร์เลยนี่เอาสามหน่วยพ่ออ่ะผมจะพามาดูสิ่งนี้นะคะสิ่งที่เรียกว่ารัก พี่น้องจะบังเบิกพี่ข่อย ก็จะมาดกจึงสี่พี่น้องดกอักหยากอุกหยวกอุกลวกเอาล่ะพี่น้องแล้วขอจะซีมาผมจะบอกมันแสบปอนี่จ้ะน่าอร่อยมากจะมีมือผีมาหยิบนะคะจะมีมือผีเข้ามาหยิบเพราะความหยาบมีมือผีเข้ามาหยิบเห็นไหมท่านผู้ชมมีมือผีมาหยิบอ่ะเทสซิอร่อยไหมมันยังบดแดงเลยเอาอันนี้มันแดงเลยนาย a little bit more เนี่ย a little bit more นี่ take this one เนี่ยหอม the small one not very nice หอมคือจัง same like กับทอฟฟี่เลยเนาะ yeah creamy ไม่เห็นดอกเธอที่น่างามเป็นอยากเขากล่องน้ำครีมมี่อร่อยมากคุณผู้ชมอย่ามาทางนี้ดีกว่าโอ้อย่ามาใกล้ๆต้นดอกไม้ค่อยต้นบักพริกค่อยนะบักพริกกันโดก กระแมนต้นหนึ่งก็จะ30 หน่วยเอาเด้อมาบักพริกตื่นเศร้ามากเลยนะพี่น้องตื่นเศร้ามากเลยนะแบบว่าไม่ทำอะไรอ่ะส่องแต่บักพริกตัวเองก่อนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันนั่งดูได้เป็นชั่วโมงเนี่ยแปลกไหมเป็นไหมคนอื่นเป็นเหมือนฉันไหมคือแบบว่าบักพริกเนี่ยปลูกเองเนาะแล้วมันก็แล้วทำไมมันดกอย่างงี้พอมันดกเสร็จเนี่ยวิตามินบักพริกใช่หรอนี่เห็นบ่ยับมาให้เบิ่งยับมาไก่ของมันเจ้าแห้งไหลเห็นบ่มีแต่หน่วยเลยพี่น้องเห็นบ่นี่นะสตรอเบอรี่หน้าร้อนส่วนมากมันจะเป็นช่วงเดือนเมษาพฤษภานะสตรอเบอรี่มันก็หลงย่ามมันคอยลดน้ำใส่ปุ๋ยมันไม่บ่อยมันก็เลยหลงย่ามนุ่นน้อยๆหอมเหมือนกับลูกอมสตรอเบอรี่น่ะหอมเพราะว่าสตรอเบอรี่ส่วนมากแล้วถ้าเรากินน่ะมันจะเฉาะน้ำแต่นี่มันไม่เฉาะอ่ะผมจะพามาดูสิ่งนี้นะคะสิ่งที่เรียกว่ารัก พี่น้องจะเบิ่งบักพริกข่อยก็จะมาดกจึงสี่พี่น้องดกอักหยากอุกหยวกอุกลวกอักหลากจะเบิ่งซ่อน 2 ซ่อน 3 ซ่อน 2 ซ่อน 3ในยกขึ้นมาเห็นบ่บักพริกข่อยพี่น้องจ๋าจะเบิ่งมันดกจะว่ามันนอนลงไปข้างล่างเห็นบ่ไม่กล้ายกขึ้นแรงเพราะกลัวเขาจะขาดนะทุกคนนะนี่ดูสิพี่น้องบักพริกเนี่ยปลูกใส่อันถังซ้ำนั่นอ่ะเห็นบ่เห็นถังมันบ่เนี่ยคือสิมาดกแต่พี่น้องจ้าจะบอกดอกดาวเรืองก็เริ่มจะไปแล้วนะเนาะอันนี้ก็คือเจลาเลียมใหญ่ที่เขาตั้งเนาะนี่เจลาเลียมใหญ่นะและนี่ก็คือต้นโหระพาใช่ไหมไม่ใช่โหระพาเนาะที่เอาสิทธิ์ไปซื้อมาจาก1 เหรียญนะพี่น้องซื้อมาจากร้านฝรั่งนะแล้วตอนนี้เนี่ยเขาได้น้ำได้เนื้อแล้วเขาก็เริ่มจะเป็นดอกถ้าเป็นดอกแล้วต้องรีบเด็ดนะท่านผู้ชมนะถ้าเป็นดอกเราต้องรีบเด็ดไปทานเพราะว่าถ้ามันเป็นดอกแล้วมันจะแก่เราต้องเด็ดไปทานแล้วมันแตกป่งมันใหม่ขึ้นมาท่านผู้ชมดูสิพี่น้องขึ้นหน่วยไงแต่ไม่สีเพชรเห็นบ่เหือเจ้าว่าเนี่ยมีความแบบว่ามันเริ่มแดงแล้วมันเริ่มจะกลายเป็นสีนั่นแล้วนะมันจะแดงแล้วนะมีความแบบว่าโอ้โหแม่คุณอย่ายกขึ้นมานะนับเบิ้งแล้วเด้อพี่น้องเด้อนับดูแล้วเนี่ยได้ประมาณต้นละ35 ลูกต้นละ35 หน่วยพี่น้องจ๋าและยังไม่รวมที่มันกำลังเป็นดอกขึ้นมาแต่เราก็จะมีเครื่องเนาะเราจะมีเครื่องมาวัดที่ดินเขาว่า ต้องไม่เกินความด่างจะต้องไม่เกิน7หรือเปล่า7นะความด่างไม่เกิน7ถ้ามันเกินก็หาน้ำส้มสายชูมาใส่หรือไม่ก็เนี่ยพี่น้องไม่กล้ายกเขาแรงนะเพราะว่ากลัวเขาจะหักเนี่ยดูดีพี่น้องเบิ่งจะเบิ่งได้จ้ะนั่นบ่ยกบ่กล้ายกแข้งยานหักเด้อเนี่ยทุกคนต้นก็แค่นี้เองนะพญวิมว่าทำไมเธอมันโตขึ้นเรื่อยๆทำไมเมื่อไหร่มันจะหยุดโตสักทีวะสัตว์มันมีดอกเพิ่มอีกอยู่ได้เนี่ยดอกนี่ติดเกือบทุกช่อเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยมันมีดอกใหม่เนี่ยดอกใหม่ขึ้นมาเนี่ยติดกูจะเชื่อหรือเปล่าว่าค่อยนะเนี่ยเห็นไหมต้นนูนใหญ่ๆมันจะเป็นทำหมึกพริกหนุ่มแต่ว่าไม่ละเราจะพามาดูสิ่งที่น่าภูมิใจมากก็คือมะเดื่อพี่น้องจ๋าพี่น้องจะเบิ่งมะเดื่อหลังจากที่ค่อยเอาปุ๋ยธรรมชาติที่ค่อยไปตัดต้นผักตำแยมาหมักนะพี่น้องเนี่ยมันเกิดลูกขึ้นเยอะมากเลยนะมันเกิดขึ้นมาใหม่นะนี่เห็นไหมเอาผักตำแยหมักสักประมาณ15วันมันก็จะกลายเป็นสีเขียวๆเหม็นๆหน่อยนะพอมันเหม็นเสร็จก็เอามาถมลงตัวนี้พี่น้องเห็นไหมถมลงไปใส่ลงไปนะนี่มันเกิดลูกทุกป้องเลยนะมันเกิดลูกทุกป้องเลยนะเนี่ยเห็นไหมมันเกิดทุกป้องหนึ่งป้อง 2ป้อง 3มันจะได้กินทันไหมเนี่ยมันจะเดือนสิงหาแล้วนี่พี่น้องนี่อาซุ่มถึงมันเกิดขึ้นก่อนมันก็ใหญ่เลยเห็นปะมันเดือดพี่น้องแพงอยู่นี่เด้ออยู่ในคาฟูนะกิโลละลูกละ99 เซนพี่น้องลูกละ1 เหรียญลูกประมาณ36 35 บาท30 บาทว่าไปนะแต่เนี่ยค่อยสามารถที่จะปลูกได้เลยปลูกปีที่2เนี่ยต้นใหญ่มากนะทุกคนนะอันนี้ก็คือแค่2 ปีนะเนี่ยน่าจะเคียงเอิกแล้วนะพี่น้องนะเดี๋ยวเรามาชิมสตรอเบอรี่กันพริกข่อยพี่น้องจะมึงจ้ะเห็นปะมันบังใบเต็มปีนี้สงสัยคงจะไม่ต้องซื้อบักพริกแล้วมั้งพี่น้องจ๋านะเอาล่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะพามาอัปเดตบักพริกเดี๋ยวตอนมันสุกเราจะพาพวกมันเจ้ามาเก็บดูซิอันนี้ลูกนี้มีความซ้อน3นะท่านผู้ชมค่ะให้ปลูกนิดหน่อยสำหรับเกษตรกรหน่วยใหญ่ดีแต่เอาเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อยังไงก็ถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณหลายๆที่บอกต่อนะอันนี้ในสวนหลังบ้านค่อยเองบอกว่าวันนี้อากาศรดมากคิดถึงท่านผู้ชมนะดอกไม้ข้างๆบ้านคอยก็สดชื่นเนาะไม่อยากไปเลยนะอย่าเพิ่งไปไหน อยากนั่งคุยกันนานๆนะเนาะอ่ะลาไปก่อนจุบจับจวบขอให้หลับฝันดีขอให้หลับได้ไม่เงินหมื่นตื่นให้ได้เงินแสนนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋าสวัสดีจ้ะบ๊ายบายจุบ